พอดแคสต์ Podcast, รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทยพีบีเอสพอดในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงค่ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆใ,ให้คุณไม่ตกเทรนด์ MIT ก็จัดติดอันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดทั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาว ติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fan คุณกำลังฟัง Thai PBS Podcast Hi PBS Podcast. View the world via The Voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา10นาิกาแบบนี้และรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai p b ี t h a ไทย s ี o d c a s t รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai p b ีด้วยค่ะซึ่งก็จะมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาให้คุณได้ติดตามรับฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยส่วนสัปดาห์นี้นั้นจะมีอะไรบ้างไปฟังกันค่ะ ประเด็นในรายการวันนี้นะคะกับรายการโรงหมอดูแลจิตใจอย่างไรเมื่อต้องโฮมไอโซ a t i o n กับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์และโคศกรมสุขภาพจิตรายการหน้าต่างโลกทำแนะนำจากนักบินอวกาศของนาซาเผยเทคนิคอยู่กักตัวอย่างไรไม่ให้เหงา เพลงดนตรีวิถีอาเซียนนำเพลงจากอินโดนีเซียที่เคยมีบทบาทขับเคลื่อนสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบันมาให้ได้รับฟังกันค่ะเริ่มต้นกับรายการแรกรายการโรงหมอค่ะวันนี้พาไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับการดูแลจิตใจอย่างไรในช่วงที่เราต้องโฮมไอโซเลชันนั่นเอง สำหรับการโฮมไอโซเลชันนั้นนะคะเกิดจากการที่ณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ที่มันรุนแรงมากจนทำให้เตียงในโรงพยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอประกอบกับผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการอาจจะไม่รุนแรงนะคะอาจจะไม่ต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยสามารถที่จะไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือว่าสถานที่ที่ทางรัฐเนี่ยจัดให้ นอกจากการรักษาตัวแล้วก็ต้องรักษาด้านจิตใจด้วยโดยเฉพาะเรื่องความเบื่อหน่ายที่ต้องอยู่กับบ้านหรือว่าสถานที่กักตัวเป็นเวลานานนะคะเราจะมีวิธีการดูแลจิตใจยอย่างไรวันนี้มีคำตอบนะคะจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาชค่ะซึ่งเป็นจิตแพทย์และโฆศกจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขจะมาให้คำแนะนำจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ สวัสดีครับโรงหมอสเปเชียลวันนี้มีเรื่องสเปเชียลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโฮมไอซเล a ชั่นนั้นเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ที่รุนแรงมากขึ้นมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนทำให้เตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ประกอบกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงอาจจะไม่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือว่าสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้วันนี้โรงหมอสเปเชียลมีเรื่องของการดูแลจิตใจ,จเมื่อคุณจะต้องโฮมไอโซเลชันกับนายแพทย์อภิชาติจันย,ยาวิราชจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนพอเจอกรณีแบบนี้เนี่ย เกิดความกังวลแล้วก็ความเครียดสูงนะครับจริงๆความหลากหลายของโควิดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงมีอาการน้อยอาการมากนะครับทีนี้ในกรณีที่จะอยู่เป็นโฮมไอโซเลชันได้เนี่ยจริงๆมันต้องมีข้อกําหนดเลยว่ามันจะไม่มีอาการเลยหรืออาจจะมีาการน้อยมากแล้วเขาแข็งแรงอยู่ ไม่ได้มีข้อจํากัดอย่างเช่นโรคอ้วนอะไรเงี้ยดังนั้นในกรณีนี้อาจจะมีการคัดกรองระดับหนึ่งแล้วก็ทางภาครัฐก็จะมีการโทรติดตามอยู่จนเชื้อมันหมดแล้วนะครับแต่นี่ความกังวลเนี่ยมันมีแน่นอนทั้งตัวโรคเองทั้งการปรับตัวเองคือก่อนหน้านี้เรามี New Normal คนก็จะกังวลอยู่แล้วว่าเอะ n e w normal ใช้ชีวิตอยู่บ้านทํายังไงมันก็เครียดระดับหนึ่งแต่นี้พอมันเป็น Home มส l ล t i o n นี่คือไม่สบายแล้วด้วยเนี่ยความกังวลหรือความเครียดมันก็จะทวีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะแนะน,นง ตั้งสติเรามีความรู้สึกยังไงเนี่ยให้เราจดบันทึกเอาไว้แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้แต่ระบายที่นี่ก็อาจจะผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารก็ได้นะครับแล้วก็พยายามหาวิธีการที่เป็นข้อที่ข้อที่มันควรปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าต้องทําตัวยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลเพราะไม่แน่ใจว่าทําตัวอย่างไรดีจริงๆเขาก็ต้องดูก่อนบริเวณบ,บริบทของ ที่หัวัยเนี่ยมีพื้นที่ที่จะกันตัวเองออกมาจากคนอื่น,นได้ไหมนะครับเราก็งดการที่เข้ามาเยี่ยมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ในบ้านจานชามอุปกรณ์เครื่องใช้แย,ยกออกมาเลยแล้วก็ขยะแยกออกมาชัดเจนปิดปักถุงให้มิดชิดมีการล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองออกออกกาลังกายดูแลการน,นอนให้ดีนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าต้องหาข้อมูลจากแหล่งเชื่อถือได้ถ้าไม่โอเคสามารถบอก คุยกับคนอื่นได้ถ้าตอนนั้นมันเครียดมากคุยกับคนในบ้านก็ไม่ได้โทรไป 1, 3, 2, 3งสานะครับนิสัยโดนกรมสุขภาพจิตก็จะมีคนให้คําปรึกษาอยู่แต่ที่สําคัญต้องบอกตัวเองเลยว่าการเครียดการรู้สึกแย่เนี่ยมปนขบวนการปกติของมนุษย์นะครับแล้วก็คนที่ขอความช่วยเหลือหรือได้ระบายคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คนอ่อนแอต้องย้ําอีกทีหนึ่งคนเข้มแข็งเนี่ยคือคนที่จะ ขอความช่วยเหลือในยามที่เราไม่แข็งแรงอันนี้เป็นการแสดงความกล้าหาญและแสดงความเข้มแข็งของเราออกมานะครับเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่เก็บเอาไว้มันคีความเครียดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีปัญหาจากความเครียดมากกว่าโควิดด้วยซ้ำนะครับ คุณผู้ชมทุกคนนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการรงหมอกับตอนนี้ได้เรื่องของการดูแลสภาพจิตใจในช่วงที่ home isolation หรือแม้แต่ช่วงที่กักตัวนะคะว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เบื่อสามารถที่จะติดตามรับฟังกับรายการโรงหมอได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะ w w w ร์ลไวด์เว็บไทยพีบีเอสพอดแคหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะซึ่งจะออกอากาศในวันที่13สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้นอกจากนี้เรายังมีตอนอื่นๆให้ได้ฟังด้วยไปฟังกันค่ะสัปดาห์นี้พบกับสมุนไพรดีต่อปอดกินก่อนโรคถามหาเป็นสาวก่อนวัยรับมือเข้าใจไม่มองข้ามและกักตัว14วันอย่างไรไม่ให้เบื่อ เชื่อว่าณนะตอนนี้ใครหลายๆคนน่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนาะอาจจะมีบางคนที่ตอนนี้กำลังกักตัว14วันอยู่หรือบางคนที่ตอนนี้อาจจะ Home Isolation หรือ Community Home Isolation อยู่ก็แล้วแต่นะคะณนะช่วงเวลานี้มันถือว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากและเราก็ต้องพยายามหาอะไรทำเพื่อไม่ให้เบื่อเมื่อจักครู่นี้โรงหมอแนะนาไปแล้วมีอีกหนึ่งรายการที่จะมาแนะนำให้ฟังว่าเราจะมีวิธีการกักตัวอย่างไรไม่ให้เบื่อ กับรายการหน้าต่างโลกนั่นเองค่ะซึ่งนักบินอวกาศของนาซ a นะคะจะมาเผยเทคนิคการกักตัวอย่างไรไม่ให้เหงานั่นเองซึ่งก็จะชวนฟังประสบการณ์จากนักบินอวกาศของนาซาที่เคยใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวบนสถานีอวกาศนานาชาตินานถึง1ปีเขาจะมาเผยเทคนิคการอยู่คนเดียวอย่างไรไม่ให้เหงาสำหรับคนที่ต้องกักตัวในยุคโควิด1 9แบบนี้ไปฟังกันค่ะ เป็นคำแนะนำจากคุณสกอตเคลลี่ค่ะนักบินอวกาศขององค์การนาซ a นะคะเขาเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ที่เขาต้องขึ้นไปทำภารกิจอยู่บนนั้นคนเดียวเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเห็นข่าวใช่ไหมคุณทิพตะวัน เรามักจะเห็นว่าเอ๊ะนักบินปกติเขาจะขึ้นกันไปแบบเป็น,ปนชุดเป็นกลุม่มค่ะสองคนสาค,คนสี่คนแต่สําหรับคุณสกอตเคลลี่เนี่ยนะคะอาจจะด้วยเป็นเพราะว่าภารกิจที่เขาขึ้นไปทาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงานนี่<อ>ภารกิจของเขาคือการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่าเมื่อมนุษย์นั้นอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลานาน,าน,านเนี่ย สภาพร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใช่เพราะปะกติคนที่ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเขาอยู่ไม่ถึงปีนะเขาอยู่แบบเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแถมีเพื่อนด้วยใช่นะคะแต่กรณีของคุณสกอตนี่ก็คือแตกต่างจากภารกิจทั่ว,ว,วไปและเขาค่ะน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในโลกนี้แหละที่จะแนะนำเทคนิคการอยู่คนเดียวได้นะคะปีหนึ่งคะเออไปฟังกันนะคะว่าเขาทาอย่างไรนะคะ ข้อแรกค่ะเขาบอกว่าใครก็ตามนะคะแนะนำว่าที่กําลังจากตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าต้อง work from home จากบ้านและอยู่คนเดียวเนี่ยนะข้อแรกค่ะขอให้สร้างเส้นแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวให้ชัดเจน mm. นะคะเขาบอกว่าในช่วงแรกๆที่หลายคนต้องทํางานจากบ้านหรือ work from home เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช้เวลาไปกับการทํางานมากกว่าเวลาปกติค่ะ <c oughs> ไปถึงเวลาอยู่ออฟฟิศเนี่ยก็ทางานจบก็คือจบแต่พออยู่บ้านเนี่ยคือเหมือนกับทางานไม่รู้จบสักทีนะคะเขาบอกว่าลักษณะนี้ยถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าเส้นแบ่งระหว่างเวลาทํางานและเวลาส่วนตัวนั้นจะหายไปนะคะดังนั้นในเมื่อเราไม่มีสถานที่ที่เอาไว้แยกระหว่างบ้านกับที่ทํางานคือเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องรู้จักการแบ่งเวลา เพราะว่าบ้านคือสถานที่ของทุกอย่างในช่วงที่คุณต้อง work from home นะคะเช่นคุณต้องกำหนดเส้นเวลาให้ตัวเองว่าจะทำงานตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลานี้นะคะตอนทำงานเนี่ยก็คือเอาให้เต็มที่ก็คือทำก็คือทำไม่ใช่แบบทำไปเล่นไปกินไปเดินไปน<ๆ>หรือก็ไม่ได้นะใชออ่ทำก็คือทำเลยและเมื่อคุณ ถึงเส้นเวลาที่คุณบอกว่าเอาหมดเวลางานแล้วคําแนะนาคือหยุดเลยปิดคอมพิวเตอร์เลยแล้วเดินไปทําอย่างอื่นนะคะแล้วก็ท่องเอาไว้เสมอว่างานที่คุณยังทําไม่เสร็จเลิกงานแล้วตอนนี้เ,ออเก็บไปทําพรุ่งนี้ต่อส่งท้ายกันที่รายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนค่ะเราจะพาไปฟังเพลงแสลงหูรัฐอาเซียน ep 1อินโดนีเซียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐรเผด็จการและทรราชทุกยุคทุกสมัยเนี่ย ไม่อยากจะได้ยินเสียงที่ว่านี้คือเสียงอะไรนั่นคือเสียงของประชาชนที่สะท้อนความรู้สึกไม่พอใจในผลงานของการปกครองเพลงดนตรีวิถีอาเซียนตอนนี้นะคะจะนำเอาเพลงจากอินโดนีเซียที่เคยมีบทบาทขับเคลื่อนสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบันมาให้เราได้ฟังกันจะเป็นอย่างไรนั้นลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะการเรียกร้องจึงมีเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให ผู้คนให้สังคมไปจนถึงโลกออนไลน์รู้ว่าพวกเขาถูกริดรอนสิทธิพวกเขาต้องยอมสละเลือดเนื้อต่อสู้เพื่อสิทธิที่ถูกต้องของเขานั่นก็เป็นด้านที่เราอยากจะนำมาพูดถึงในรายการวันนี้ครับผมอยากจะฉายภาพถอยหลังไปถึงเพลงประท้วงนะครับซึ่ง กลุ่มคนที่สร้างสรรค์งานเหล่านี้ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นรุ่นปรมาจารย์เป็นไอคอนที่คนรุ่นหลังบางทีก็นำมาเชิดชูแล้วก็บางทีก็นำมาพูดถึงในเชิงต่อต้านจริงๆอาจจะเป็นกระจกเงาสะท้อนปรากฏการณ์ของบรรดาอดีตฮีโร่ของพวกเพลงตระกูลเพื่อชีวิตในประเทศไทยเราก็ได้นะครับเพราะว่า อย่างปรากฏการ์ของปีที่แล้วเนี่ยแทบจะเรียกได้เลยว่าเพลงที่เป็นเพลงการเมืองเพลงประท้วงเพลงเพื่อชีวิตที่เคยเป็นแพทเทิร์นที่นิยมกันมาในช่วงของตุลา16ตุลา19นะมาจนถึงพฤษภาธมินหมดหน้าที่ของเขาลงไปแล้วนะครับแม้แต่เพลงที่เคยคิดว่าเป็นเพลงขึ้นหิ่ง มันถูกทดแทนด้วยเพลงแรปถูกทดแทนด้วยเพลงของคนรุ่นใหม่และเสียงของคนรุ่นใหม่เพราะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็หน้าที่จะมาใร่ครวนนำมาแลกเปลี่ยนกันเราอยากจะแนะนำให้รู้จักกับอีวานฟอลส์เป็นครูบาอาจารย์สมคัญเลยละ่ะในวงการเพลงเพื่อชีวิตหรือเพลงปัท้วงนะฮะของอินโดนีเซียแล้วก็ช่วงที่เขา ทำงานมากๆก็เป็นช่วงที่รัฐบาลเผด็จการในนามของซูฮัโตนะครับเป็นรัฐบาลปกครองอยู่ในขณะนั้นชวนติดตามรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด19 HOME ISOLATION กักับตัวปลอดภัยกับไทย PBS นะคะเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยในยามทุกยากค่ะ โดยให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญสดทุกวันและทุกช่องทางเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้หรือว่าจะแจ้งเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด -19 ผ่านทางศูนย์ประสานงานฉุกเฉินสู้โควิด -19 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-2111มี20คู่สายด้วยกันนะคะซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกาหรือจะแอดไลน์นะคะมาที่แอดร้องทุกไทย PBS หรือสามารถจะกรอกแบบฟอร์มข้อมูลขอความช่วยเหลือมาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service ซึ่งไทย PBS จะเดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด19ในรูปแบบ Community a n d Home Isolation การดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชน สำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างที่รอาการรับการรักษายังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันสามารถร่วมบริจาคเงินได้ค่ะที่บัญชี มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชีนะคะ0 7 1 0 1 5 6 2 3 5ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตุเลียมค่ะ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของไทย i p b ี Podcast นี่ทำมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะใครที่อยากจะฟังยาวๆฟังจนจบตอนแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังหรือว่าติดตามกับทุกๆรายการของเราได้ค่ะที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t com นะคะหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้กับแอปพลิเคชัน ไทย PBS Podcast สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังผ่านช่องทางอื่นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Google Podcasts p o t i f y SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะและคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการ Podcast รีวิวของเราได้นะคะทุกวันจันร์เวลา10นาฬกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬกา จะมีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมารีวิวให้ได้ฟังในทุกๆสัปดาห์แบบนี้แหละค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้หนิวอายาดาสนนสีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ